สวัสดีครับเพื่อนๆในครกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกลองรีวิวผลิตภัณฑ์จากมุมมองผสมนะครับและนี่ก็คือเทคนิคการรักษาสิวซึ่งซึง่งตามงานวิจัยที่หลายๆคนนึกไม่ถึงแต่คนในวงการผลิตคนนี้จะมาเล่าให้ฟังหมดเปลือกเพราะอิงพูดอยู่เสมอเลยนะครับว่าสิวเนี่ยจริงๆแล้วรักษาไม่ยากนะครับถ้าเกิดเราจับจุดได้ถูกแล้วซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนสกินแคร์ก็แล้วนะครับใช้ยาก็แล้วเข้าคลินิกรักษาก็แล้วแต่สิวก็กลับมาวนลูปแล้วก็ไม่หายสักทีอิงจะบอกว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะ ปัจจัยของการเกิดสิวไปบ่อยครั้งแล้วได้แก่การผลิตความมันของผิวที่มากเกินไปนะครับการอุดตันของรูขุมขนเชื้อแบคทีเรียแล้วก็การอักเสบปัจจัยพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดสิวที่เราเห็นซึ่งเวลาเราเลือกสกินแคร์หรือว่าวิธีการรักษาเนี่ยก็ต้องเลือกให้เข้าไปจัดการกับทั้ง4ปัจจัยนี้ให้ครบแต่จะบอกว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องมองภาพใหญ่เช่นกันนะครับว่ามีอะไรที่เราทําในชีวิตที่ส่งผลให้ร่างกายเนี่ยมันไปกระตุน้น4ปัจจัยนี้อยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่่่ยยกกกกออออออนนนนนจจะะเเเขข้้้้าาาาววิิดดดีีโยบบบบบถพคไไชรัมูลแบบ อวันนี้เนี่ย,ยอิงเขียนหนังสือเร่มแรกของอิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องจริงหลังกล่องสกินแคร์ The Truth Behind Skincare พิมพ์มาน้อยมากๆนะครับใครที่อยากอ่านก่อนพร้อมรับของขวัญแ a ร e Item เทนี่ยรอดูตอนท้ายวิดีโอนะครับเป็นหนังสือที่เขียนมาให้ใครก็ตามที่สับสนกับการใช้สกินแคร์อยู่เขียนจากมุมมองของคนที่อยู่ในวงการผลิตมา5ปีนะครับด้วยประสบการณ์ทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กคนนึงที่มีปัญหาสิวจนมาเป็นนักเรียนทําสูตรสกินแคร์ในห้องแลบนะครับเจ้าของช่องพลิกหลังกล่องให้ความรู้เรื่องส่วนผสม แล้วก็เจ้าของแบรนด์สกินแคร์อิงกูเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโออิงจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเซ็กชั่นต่างๆนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจเบื้องหลังการเขียนหนังสือเล่มนี้อะแต่เดี๋ยวเรากลับไปที่วิดีโอกันก่อนละกันมาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นสิวไม่หายสักทีเนี่ยห้ามเลื่อนผ่านวิจัยนี้เด็ดขาดมีผู้เข้าร่วม27คนนะครับที่เขาไม่ได้เปลี่ยนสกินแคร์ไม่ได้ใช้ยารักษาสิวแล้วก็ไม่ได้เข้าคลินิกทํา่ัตัรเลยนะครับแต่เกิน70%เนี่ยมี ผลิตสกินแคร์เนี่ยชอบแนะนาให้คนเป็นสิวมากๆเพราะเป็นสิ่งที่ทุกทกคนทําได้เลยนะครับเห็นผลแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะกําลังมองข้ามกันอยู่มันก็คือการเลี่ยงแฮร์แคร์ที่มีส่วนผสมเสี่ยงการอุดตันนะครับแล้วก็การล้างหน้าหลังจากสระผมส่วนผสมในแฮร์แคร์หลายๆตัวเนี่ยสามารถนําไปสู่สิวอุดตันที่เราเรียกว่า acne cosmetics ได้นะครับจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้มีงานวิจัยคุณภาพที่ทดลองหรอกนะครับว่าส่วนผสมตัวไหนเสี่ยงอุดตันสูงส่วนผสมตัวไหนไม่ค่อยเสี่ยงการอุดตันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ จะเป็นวิจัยเก่าๆาจากยุค7จนยะครับที่ทําบนหูกระต่ายหรือว่าหลังคนนะครับแล้วก็ใช้ส่วนผสมแต่ละตัวนในปริมาณนปริมซณ100%ซึ่งมันก็ไม่ได้สะท้อนการใช้สกินแคร์หรือว่าเฮาแคร์บนผิวหน้าจริงๆของเรานะครับด้วยความที่ส่วนผสมต่างๆเวลาที่เราเจอในสกินแคร์หรือว่าเฮาแคร์เนี่ยเราไม่ได้เจอเขาในปริมาณ100%แล้วผิวหน้าของเราก็ไม่เหมือนกับผิวกระต่ายหรือว่าผิวบนหลังด้วยนะครับแต่ใดๆก็ตามข้อสังเกตโดยรวมนะครับก็คือส่วนผสมอะไรที่มันเป็นนนนน้้้ํามัััหกกคบบพวอช่เเทีใลืสน ผมที่แห้งแตกเสียเนี่ยถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องในปริมาณที่เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเสี่ยงต่อการอุดตันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทําได้เลยเนี่ยก็คือเลือกพวกแคร์แคร์ต่างๆที่เขาเขียนว่า n o n comedogenic หรือว่าเสี่ยงการอุดตันต่ําบนหน้ากล่องนะครับคือคํานี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้ถูกกฎหมายควบคุมหรือว่าบังคับใช้ขนาดนั้นคือใครจะเคลมก็ได้แหละเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่การันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งว่าใช้แล้วมันจะไม่อุดตันแต่ผู้ผลิตที่เขาทำการบ้าาาาาาานนนนมมมดดีีีจจจรรริิงงงงๆๆเเเเเ่่่่่่ยยยขกกก็ะพยายาลือออสสสวทตตตุัช การใช้พวกซิลิโคนเะเอยเร็วนะครับหรือว่าอาจจะเป็นซิลิโคนประจุบวกหรือว่าแคทไอออนอกช่วยเคลือบเส้นผมแทนแล้วก็อย่าลืมสระผมก่อนล้างหน้านะครับเวลาล้างก็ขอร้องเลยว่าอย่าใช้แค่น้ำเปล่าให้ใช้คลนเซอร์ที่มีส่วนผสมของเซอร์ฟักแทนซ์ด้วยนะครับเขาก็จะเป็นโมเลกุลที่มีหัวที่ชอบน้ําแล้วก็หางที่ชอบน้ํามันสามารถช่วยดึงส่วนผสมเคลือบเส้นผมจากแฮร์แครต์ต่างๆออกมาจากผิวเราได้นะครับหรือว่าถ้าคลนเซอร์ตัวไหนเนี่ยใช้ซาลซิลิกอซิดหรือว่าแคปเรลล์ซาลซิลิก,ลก,กอ,อกัลคิขึ้น แต่อาจจะใช้สลับกับคลืนเงเร์ปกติที่ไม่มีส่วนผสมพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นกรดใครที่มีผิวระคายเคืองง่ายก็สามารถทาสกินไซคลิ่งแทนได้นะครับข้อที่2ก็คือการเช็ดโทรศัพท์ใช่คุณนั่นแหละที่ดูอยู่ครั้งสุดท้ายที่คุณเช็ดโทรศัพท์คือเมื่อไรโทรศัพท์ที่นั่งซ่วมไปด้วยเล่นไปด้วยโทรศัพท์ที่ออกกําลังกายเหื่อออกแต่ก็ยังต้องหยิบมาถ่ายเซลฟี่ก่อนโทรศัพท์นี้แหละที่งานวิจัยเนี่ยชี้ว่าคนทั่วไปจับโดยเฉลี่ย47ครั้งต่อวันและมีเชื้อแบคทีเีย17,000ชน,นิมาากกว่ สิบเท่าที่พบบนที่นั่งโถสุขภัณฑ์สาธารณะเด็ดภาพว่าทุกครั้งที่คุณยกสายรับโทรศัพท์เนี่ยเหมือนเอาแก้มตัวเองไปแปะกับโถส้วมเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ให้โกรธคอเซนเตอร์เลยแหละอย่าลืมว่าหนึ่งใน4ปัจจัยของการเกิดสิวก็คือเชื้อแบคทีเรียนะครับและอีกหนึ่งปัจจัยก็คือการอักเสบซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเชื้อแบคทีเรียบางตัวก็สามารถทําให้สิ่งนี้มันแย่ลงได้เช่นกันมีงานวิจัยเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สิวจากการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่่่่าาาาาาเเซลลโฟนนนนคใชชววววงงกกราารรระบดด COVD-19 ้้ยยป็ททีีหหนนีหๆม มือืออถเพิ่มขึ้นเป็นวิจัยเล็กๆนะครับมีแค่13คนเท่านั้นก็เลยไม่ได้เป็นวิจัยที่คุณภาพดีสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพบว่า30กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมเนี่ยมีการเกิดสิวใหม่ซึ่งขึ้นบริเวณด้านข้างของใบหน้านะครับที่สัมผัสกับโทรศัพท์หลายครั้งในช่วงล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นทำสกินแคร์รูทีนให้ผิวตัวเองแล้วก็อย่าลืมทำให้โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับข้อที่3ก็คือการหยุดกินวิตามินแล้วก,ก็แร่ธาตุบางชนิดนะครับอย่างเช่นไบโอเทน หูชาต่อไปนะครับว่าวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ยถ้าร่างกายไม่ได้ขาดหรือว่าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ต้องกินเสริมทุกวันนี้เนี่ยการตลาดขายฝันทําให้การกินอาหารเสริมมันกลายเป็นนอร์มต้องกินเสริมนะครับไม่งั้นเนี่ยจะโดนมองว่าเป็นคนที่ไม่ดูแลสุขภาพการถูกกดดันโดยสังคมนะครับแล้วก็การนอร์มัลไลซ์การกินอาหารเสริมเนี่ยมันทําให้หลายหลายครั้งเนี่ยทุกๆคนวิ่งออกไปซื้ออาหารเสริมมากินโดยที่ไม่ดูไดยสักว่าจริงๆแล้วตัวเองกําลังกินอะไรอยู่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการจริิิงงงๆๆมมมัั้้จจจะีีีสสกกกกก่่่คนทาาารรถลลลอแลว็เขใ ว่า minerals vitamins active ต่างๆที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยมันมีหน้าที่ทําอะไรให้มาในปริมาณที่เหมาะสมไหมนะครับแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรือเปล่าปรากฏการณ์น,นี้เนี่ยมันนําไปสู่ปัญหามากมายเลยจริงๆมีงานวิจัยที่ผบว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกานะครับมีจํานวนผู้ป่วยที่ตับล้มเหลวจากการบริโภคอาหารเสริมเพิ่มขึ้นถึง8เท่าซึ่งถือว่าเป็นด้านมืดของวงการอาหารเสริมที่ไม่มีใครเคยบอกคุณเลยในด้านของผิวเนี่ยจริงๆวิตามินบางตัวนะครับอย่างเช่นบิโอเทน รวมถึงแร่อย่างเช่นไอโอดี์เนี่ยที่บางคนกินเพื่อหวังผลเรื่องผิวกับสุขภาพที่ดีขึ้นถ้ากินเยอะจนเกินไปเนี่ยกลับพบเคสของคนที่สิวเหอด้วยซ้ําจริงๆก็เพิ่งมีวิดีโอเต็มๆอยู่กับหัวข้อนี้ไปเลยนะครับสามารถไปกดดูได้เพราะบอกเลยว่าอาหารเสริมเนี่ยต้องรู้ให้แน่ว่าสิ่งที่กินอยู่คืออะไรคําว่า RDA คําว่า UL คําว่า Effective dose แปลว่าอะไรนะครับอันนี้คือคอนเซปที่สําคัญมากๆข้อที่สีก็คืออย่านอนน้อยนะใครดูวิดีโอนี้อยู่หลังเที่ยงคืนอย่าทําท่าตกใจไม่เป็นไรนะครับอ่ะนู ให้ดูวิดีโอนี้จนจบก่อนก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนไปนอนด้วยนะครับทุกวันนี้ยิ่งมีอายุมากขึ้นยิ่งถามตัวเองนะครับว่าเราจะทํางานหนักขนาดนี้ไปทําไมถ้าเกิดไม่ได้นอนเต็มอิ่มทุกคืนเพราะคําว่า beauty sleep มีอยู่จริงนะครับซัพพอร์ตโดยงานวิจัยแล้วก็ l i t e r a r e review หลายร้อย paper เลยเมียนหนึ่งที่ส่วนตัวเองว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาเอาผู้หญิง24คนอายุ30-55มานอนแค่3ชั่วโมงติดกัน2วันนะครับในแต่ละวันเนี่ยใช้เครื่องทดสอบแทบจะทุกมิติของ วิจัยนรกชัดๆเรียกว่าฝันร้ายในชีวิตจริงนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาไปฝันจริงๆด้วยซ้ําผลจากวิจัยนียพบว่าผู้เข้าร่วมมีเกราะป้องกันผิวที่อ่อนแอทําให้ trans epidermal water loss หรือว่าการระเหยของน้ําออกจากผิวี่มีมากขึ้นนะครับผิวมีความชุ่มชื้นยืดหยุ่นแล้วก็สว่างน้อยลงแล้วก็มีเซลล์ผิวทับถมมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยและนี่ผ่านไปแค่2วันเท่านั้นนะครับลองนึกภาพใครที่แบบนอนน้อยติดต่อกันหลายวันมากๆเอฟเฟกก็อาจจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับที นนรวมถึงอิงเองด้วยก็อาจจะเคยได้ยินมานะครับว่านอกจากจะต้องนอนเยอะแล้วเนี่ยเราห้ามนอนดึกต้องนอนให้เร็วด้วยหลังจากอ่านวิจัยมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับหัวข้อนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นความเข้าใจผิดนะครับเราไม่จําเป็นต้องนอนเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าการนอนให้ครบ7-9ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวนเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าพูดง่ายๆว่านอนดึกได้นะครับแต่ว่าต้องนอนให้ครบชั่วโมงแล้วก็ต้องเป็นการนอนที่ได้คุณภาพที่ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าควรจะเล่นเกมจนถึงเช้านะครับแล้วก็นอนตอนบ ราะว่าร่างกายของเรามีสิ่งที่เรียกว่า circadian rhythm เป็นเหมือนนาฬิกาในร่างกายของเรานะครับที่เขาจะซิงกับแสงอาทิตย์ทําให้เราเนี่ยสามารถนอนได้อย่างมีคุณภาพสูงขึ้นในช่วงที่มันมืดมืดและแย่ลงในช่วงที่เราเจอแสงเยอะนะครับข้อที่5ก็คือหยุดล้างหน้าด้วยน้ํากระด้างรู้หรือไม่ว่าน้ําที่ใช้ล้างหน้านะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยอาจจะเกาะให้เกิดสิวได้เพราะน้ําในภูมิภาคเหล่านีน้มีความกระด้างเป็นพิเศษน้ําที่มีความกระด้างเนี่ยคือน้ําที่มีแร่อย่างเช่นแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมสูง เกิดจากแหล่งน้ําที่ผ่านหินแล้วก็แร่ธรรมชาติเยอะนะครับซึ่งแร่พวกนี้นมันสามารถทําปฏิกิริยาทางเคมีกับพวกเซอร์แฟกเทนหรือว่าสารทําความสะอาดในเคลนเซอร์ที่เราใช้ล้างหน้าได้ทําให้เขาเสื่อมประสิทธิภาพลงนะครับแล้วก็เกิดฟิล์มหรือว่าคราบสบู่ที่มันเคลือบผิวอยู่ล้างไม่ค่อยออกซึ่งมีวิจัยชี้ว่าสามารถนําไปสู่การระคายเคืองนะครับทำให้ผิวเนี่ยแกรบแล้วก็ทําให้อาการอย่างเช่นเอ็กซิมาเนี่ยแย่ลงอาจจะนําไปสู่สิวได้นะครับน้ำบ้านดาาเนี่ถือว่ากระด้างปานกลางถึงหนักนะครับโดยภาคเหนเนีีนนน่ักก้้ก็ขึบ แหล่งน้ําเฉพาะของเขตนั้นๆด้วยนะครับถ้าใครพบว่าใช้เคลืเซอร์แล้วก็ตีฟองไม่ค่อยขึ้นนะครับหรือว่าพอล้างแล้วรู้สึกว่ามันมีฟิล์มเคลือบเคลือบผิวล้างไม่ค่อยออกเนี่ยอาจจะลองหาพวก water softener นะครับเป็นฟิลเตอร์ที่ช่วยกรองความกระด้างของน้ําหรือว่าพวกฝักบัวกรองน้ําก็ได้นะครับอาจจะช่วยได้บ้างเดี๋ยวเองจะใส่ลิงก์บางอันไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับเดี๋ยวแถมให้อีกข้อหนึ่งละกันนะครับก็คือการทําความสะอาดแว่นให้ถูกวิธีก่อนทํา relax เนี่ยก็เคยเป็นคนใส่แว่นสายตาทุกวันนะครับจะชอบมีสิ แล้วก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วถึงค้นพบว่าหรือว่าสิวอ่ะมันมาจากการใส่แวน่นเพราะฉะนั้นเราจะกระจ่างแต่สายตาไม่ได้นะครับผิวเราต้องกระจ่างไปด้วยมีวิจัยหนึ่งที่เขาทําร่วมกับบริษัทขายเลนส์แว่นนะครับเขานําแว่นของคนที่ทํางานในมหลาลัยมา10คนนะครับแล้วก็คนที่ทํางานในบ้านคนชรามาอีก10คนเอาแว่นพวกนี้เนี่ยมาสวอปดูเชื้อโรคนะครับพบว่ามีเชื้อหลายชนิดมากเลยนะครับแต่ว่าตัวที่พบในจํานวนเยอะที่สุดเนี่ยก็คือ staphylococcus epidermidis ตัวเดียวกับที่อยู่บนผิวของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัว ที่เกาะให้เกิดสิวอักเสบได้คําสันนิษฐานก็คือเชื้อพวกนี้เนี่ยจริงๆมันก็มาจากผิวของเราเองนั่นแหละแล้วก็ไปติดอยู่บนแวน่นแต่ถ้าเกิดเราไม่ล้างแว่นนานๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งสะสมความมันของผิวของเราไปเรื่อยๆด้วยซึ่งอย่าลืมว่าน้ํามันตรงนี้แหละเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของแบคทีเรียพวกนี้เลยทําให้มันเป็น perfect environment ของแบคทีเรียเหมือนถือป้ายบุฟเฟ่ของทอดกินไม่อั้นนะครับเพราะฉะน,นั้นนึกภาพว่าคุณล้างหน้าเสร็จตอนเย็นทาครีมทาสกินแคร์ใดเอ,อ่ยนะครับขึ้นเตียงพร้อมนอนหยิบหนังสสืออมาอา่่นัักเลครบ แต่ ต้องใส่แว่นอ่านความมันและเชื้อโรคทั้งหมดมันก็จะถูกทรานสเฟอร์กลับไปที่หน้าของคุณเหมือนเดิมนะครับจริงๆในวิจัยเนี่ยเขาก็ทดสอบต่อด้วยนะครับว่าต้องทําความสะอาดแว่นแบบไหนถึงเห็นผลที่สุดนะครับเขาบอกว่าการใช้แอลกอฮอล์ถูหรือว่าการล้างด้วยสบู่เนี่ยเป็นวิธีที่สะอาดที่สุดส่วนการใช้พวกผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับหรือว่าผ้าแห้งต่างๆเช็ดเนี่ยมันจะทําให้เชื้อโรคเนี่ยกระจายตัวมากขึ้นกว่าเดิมทําให้ปัญหาเนี่ยแย่ลงนะครับอ่ะละครับแดนนี้ก็คือพฤติกรรมต่างๆที่หลายๆคนนึกไม่ถึงแต่งานววจชี อาจจะทําให้สิวของคุณแย่ลงกว่าเดิมอยู่การดูแลผิวรวมถึงการรักษาสิวให้หายเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องไม่ยากถ้าเกิดคุณจับจุดได้ถูกแล้วนะครับความรู้เหล่านี้เนี่ยอิงจัดมาให้เต็มเลยนะครับในหนังสือ The Truth Behind Skin Care เป็นหนังสือที่อิงใช้เวลาเขียนมา1ปีเต็มๆเลยนะครับมาจากแพช s i o ของตัวเองล้วนๆเลยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอองรู้สึกว่า s กิน care เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆใช้กันจนชินนะครับแต่ว่าไม่มีใครเคยเรียนรู้วิธีการเลือกส่วนผสมให้เหมาะกับตัวเองเลยเราทุกคนต่างรับรู้สรรพคุณสุดอลังการนะครับจากานการ โฆษณาเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เอาสุขภาพผิวของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งแต่เอายอดขายของแบรนด์ต่างๆเนี่ยเป็น Priority อันดับหนึ่งหลายๆคนถึงซื้อตามแบรนด์รือว่าอินฟลูเอนเซอร์จนปัญหาอย่างสิวริ้วรอยจุดด่างดำเนี่ยรักษาไม่หายวนลูปไปเรื่อยเป้าหมายของอิงในหนังสือเล่มนี้เลยคือการ empower ทุกๆคนในฐานะผู้บริโภคแบ่งออกเป็น5บทนะครับสอนให้ทุกคนเนี่ยรู้จักผิวตัวเองรู้จักวิธีการเลือก m o i s t u r i z e r กันแดดแล้วก็ cleanser ที่ดีการจับคู่ส่ผสมต่างๆการทำวกินารตลาาดดต่งๆ้วยิ ว่าเมื่ออ่านเล่มนี้จบแล้วเนี่ยเพื่อน,นๆทุกคนจะพึ่งโฆษณาหน้ากล่องน้อยลงและสามารถคลิกหลังกล่องเลือกซื้อส่วนผสมที่เหมาะกับตัวเองได้จริงๆนะครับทำมาด้วยปกแข็งนะครับใช้กระดาษรีไซเคลิลทั้งหมดเลยแล้วก็พิมพ์สีแบบไม่อั้นเลยนะครับกะว่าจะให้เป็นคอฟฟี่เทเบิลบุ๊ที่น่ารักมากๆใช้ตกแต่งห้องได้ด้วยนะครับผลิตมาไม่ได้เยอะนะครับถือว่าเป็นเรียลไอเทมแล้วก็เป็นหนังสือที่พิเศษมากๆเลยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ฝากขายหน้าร้านเพราะว่าขายเล่มละ5าแบงแดงเท่านั้นนะครับเป็นราคาต้นทุนท อ่านมาเจอกันวันที่15นี้นะครับที่ Central World มีกิจกรรมพิเศษจากบ้านอิงกุให้ด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่เราอบอุ่นมากตอนนี้ Q Exclusive Meeting เต็มแล้วนะครับแต่ยังสามารถ walk in เข้ามาซื้อหนังสือได้นะครับพร้อมของแถมพิเศษตั้งแต่3โมงเป็นต้นไปส่วนบูธจะจัดถึงแค่ต้นเดือนมีนาเท่านั้นนะครับก็สามารถเดินเข้ามาซืออ้อหนังสือได้เลยเดี๋ยวอิงจะใส่รายละเอียดเต็มๆไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วมาเจอกันนะครับบา,บายๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมา,ากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้เข้ามาเป็นส